มันตัดสินไปโดยที่ตัดสินไม่ได้และใครทำอะไรมันได้หลังจากนั้นพรรคพวกพี่น้องแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา291เราหาเสียงกันมาตั้งแต่พรรคพลังประชาชนตอนพรรคเพื่อไทยนี่ผมไม่ได้หาเสียงเพราะถูกขังอยู่บอกว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนายกยิ่งลักษณ์ไปแถลงนโยบายในสภาว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเราจึงดึกดูคลิปย้อนหลังพันธมิตรก็บอกว่ารับไปก่อนอภิสิทธิ์ก็บอกรับไปก่อนแกนำพันธมิตรบางคนบอกว่าจะเข้าชื่อ 50,000 ชื่อแก้ไขเองแต่ครั้งนี้ขอให้รับไปก่อนนายจรัญภักดีธนากรก็บอกว่ารัฐธรรมนูญแก้ไขได้ให้ใช้วิธีเลือกสสรแบบรัฐธรรมนูญปี40พี่น้องที่ครับพวกเราก็ทำตามทุกอย่างแก้ไขมาตรา291ไม่ใช้สิทธิ์ความเป็นเสียงข้างมากของสสเลือกสสรมาทำหน้าที่ในการแก้ไขตามที่จรัญภักดีธนากรแนะนำปรากฏว่าพอทำกลายเป็นคนล้มล้างการปกครองครับพี่น้องที่รักหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าบ้านเมืองไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เลยศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์หยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณามาตั้งแต่ต้นเพราะต้องผ่านอัยการสูงสุดเท่านั้นซึ่งอัยการสูงสุดมีมติเด็ดขาดว่าคดีไม่มีมูลการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองใดๆทั้งสิ้นพี่น้องที่รักหลายปรบมือให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดแต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ยินยอมและท้ายที่สุดพี่น้องที่ครับท้ายที่สุดรับเรื่องเดินหน้าต่อไปสารพัดกลุ่มระดมพยานกันอย่างเต็มที่วัดศาลซอยพิสุทธิ์ออกมาบอกว่าคนขับรถถูกข่มขู่สองครั้งถูกโทรศัพท์เข้าไปพี่น้องที่รับผมก็ท้ายไปแจ้งความจนกระทั่งคนขับรถนายวสันต์บอกว่าได้รับโทรศัพท์จริงแต่เป็นการโทรศัพท์เข้าบ้านนายวสันต์นายวสันต์ไม่อยู่ตัวเองจึงไปรับและก็มีคนข่มขู่พี่น้องฟังให้ดีนะครับคนขับรถบอกว่ามีคนโทรศัพท์ไปขู่โทรเข้าบ้านนายวสันต์แล้วนายวสันต์ไม่อยู่แปลว่าคนขับรถไม่ได้ขับรถในนายวสันต์นายวสันต์โบกแท็กซี่ไปทำงานที่ศาลรัฐธรรมนูญผมจึงบอกให้ไปแจ้งความพี่น้องที่รักทั้งหลายขออนุญาตโดบน้ำมะนาวครับผมเรียนกับพี่น้องว่าสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปหลายคนบอกว่าทำไมเราไม่ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ต้องไปครับพรุ่งนี้มะรืนอยู่บ้านไม่ได้จริงๆไปที่อิมพีเรียลลาดพร้าวหรือไปไหว้พระตามวัดต่างๆให้สบายใจเอาไว้แต่ถ้าการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญผิดรัฐธรรมนูญเราจะได้มีการปรึกษาหารือกันคนเสื้อแดงพร้อมเต็มร้อยอยู่แล้วไม่ใช่หรือขอเสียงคนพร้อมดังๆหน่อยดิผมก็คิดว่าไม่เคยคิดในทางบวกเพราะว่าอยู่วันดีคืนดีมันก็ไปยื่นถอนประกันผมอีกแล้ว
เอาออกจากผู้แทนและกำลังจะส่งไปขังคุกใหม่พี่น้องที่เคารพศาลนัดวันที่23แต่อย่างที่ผมเคยเรียนว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจยืนเองเพราะว่าศาลบอกว่าไม่ได้ตั้งและถ้ามีอำนาจก็ไม่มีสิทธิ์ยื่นกับศาลอาญาเพราะไม่ได้เป็นโจทย์ไม่ได้เป็นคู่ความพี่น้องที่เคารพแต่ผมเชื่อมั่นว่าศาลอาญาเขาจะให้ความยุติธรรมแต่ถ้าว่าเมื่อบ้านเมืองต้องการจะเกิดอะไรก็ได้นายจตุพรบอกว่าท่วงทำนองที่ไม่ให้ความยุติธรรมแบบนี้ไม่มีถ้อยคำข่มขู่ใดๆไม่มีอำนาจจะตัดสินเพิกถอนผมยังทำไม่มีสิทธิ์ยื่นเพิกถอนยังทำคุณอยากได้อิสรภาพผมนั้นผมก็จะให้เพราะผมไม่กลัวคุณถ้าคนกลัวคุณคุณก็จะข่มเหงเขาต่อไปผมจึงบอกกับพี่น้องว่าถ้าจะสิ้นอิสรภาพกันไหมผมจะเดินเท้าจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมอยากจะชวนพี่น้องเดินทางไปส่งผมหน่อยเพื่อผมจะไปเข้าคุกได้ไหมพี่น้องหลังจากนั้นพี่น้องเดี๋ยวผมรู้ว่าพี่น้องห่วงผมไม่อยากให้ผมอดข้าวแต่ผมต้องการจะบอกกับอมตยาธิปไตยว่าใครอย่างนายจตุพรนี่แหละไม่ว่าจะเป็นชีวิตเป็นอิสรภาพผมไม่เคยกลัวไม่ยอมจำนนไม่ค้อมหัวให้กับอมาตย์ไม่ว่าตายหรือเป็นไม่ว่าจะอยู่ในคุกหรือจะอยู่นอกคุกมาวันนี้มาพิษณุโลกเพื่อจะมาบอกกับพี่น้องเพื่อมาขอสัญญาใจกับพี่น้องว่าหนทางข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่พี่น้องพิษณุโลกเมืองนักรบเมืองแห่งนักรบสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์นำได้จานจดร่วมกันเป็นข้อสัญญาร่วมกันว่าไม่ว่านายจตุพรจะอยู่ในคุกไม่ว่านายจตุพรจะอยู่ในโรงพี่น้องสัญญากับผมว่าถ้าบ้านเมืองนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองนี้มันมีการปล้นประชาธิปไตยพี่น้องพร้อมจะลุกขึ้นต่อสู้ต่อไปพี่น้องสัญญากับผมได้ไหมพี่น้องสัญญากับผมได้ไหมพี่น้องที่รักทั้งหลายบ้านเมืองนี้ถ้าไม่สู้กันอย่างจริงจังเลือกตั้งเราก็ชนะทุกทีบริหารประเทศไม่กี่เดือนมันก็ปล้นทุกทีไม่ไหวแล้วพี่น้องที่เราทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องทุกทีว่านับตั้งแต่การยึดอำนาจ19กันยายนมาประเทศไทยเราเป็นหนึ่งประเทศสองระบบประชาธิปไตยมีเพียงแค่การเลือกตั้งซึ่งเราเป็นฝ่ายชนะเป็ดเสร็จเด็ดขาดแต่อมาตยาธิปไตยได้ทิ้งไว้ในองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญปปช.กกต.ผู้ตรวจการกรรมการสิทธิ์พวกนี้อยู่9ปีอยู่7ปีเลือกสว2วาระ9ปีบางคนเป็นตั้งแต่สนช11ปีถ้าไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอมาตยาธิปไตยมันจะผูกขาดประเทศไทยโดยไม่ฟังเสียงของประชาชนพี่น้องทั้งหลายนี่ไงล่ะครับว่าทำไมเราต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่ไงล่ะครับว่าทำไมมันต้องมาหยุดยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าคนจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจริงพี่น้องที่ครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ไม่ได้มีข้อห้ามไม่ให้แก้ไขทั้งฉบับแต่ความที่พรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดง
เขาเป็นพระศกนิกรได้ระบุชัดเจนไม่แต่ต้องหมวดพระมหากษัตริย์พี่น้องที่เราทั้งหลายแปลว่าประเทศนี้ยังปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมันเปลี่ยนแปลงการปกครองตรงไหนพี่น้องที่เคารพถ้าคนเปลี่ยนแปลงการปกครองคือคนมาขัดขวางการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภานั่นคือศาลรัฐธรรมนูญคุณเป็นคนเปลี่ยนแปลงการปกครองคุณเป็นคนล้มล้างการปกครองหลายคนถามว่าพี่น้องคนแสดงนี่โกรธรัฐบาลโกรธพรรคเพื่อไทยในช่วงหลายวันก่อนว่าทำไมไม่โหวตวาระสามให้มันรู้แล้วรู้รอดเลยพี่น้องที่เคารพเพราะมีการคุยกันมากพวกผมต้องการให้โหวตแต่ท้ายที่สุดกฎหมายก็บอกว่าหลังจากโหวตผ่านวาระสามไปแล้วนายกรัฐมนตรีต้องทูลเกล้าภายใน20วันถ้าศาลรัฐธรรมนูญมันสั่งให้ชะลอการทูลเกล้าก็จะระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทพี่น้องที่เคารพรัฐบาลเป็นประสบนิกรเลือกหนทางที่เจ็บตัวไม่โหวตเพราะความจงรักภักดีครับพี่น้องทั้งหลายเพราะถ้าเลือกหนทางนั้นเกรงว่าจะระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทมาวันนี้พี่น้องที่เคารพในเสียงอันแหบพร่าของผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าให้ดูให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้ฟังจากสถานีเอเชียอัปเดตพี่น้องมีวิทยุชุมชนคอยถ่ายทอดว่าเราจะมีมาตรการกันอย่างไรขออนุญาตนะครับวิธีทำให้เสียงดีขึ้นคือนึกหน้าแขนคดเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าผลคำวินิจฉัยซึ่งเวลานี้ศาลรัฐธรรมนูญมีสองทางเลือกหนึ่งให้บ้านเมืองสงบยึดหลักกฎหมายเคารพการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติแทรกแซงไม่ได้นี่บ้านเมืองเกิดความสงบสองเปิดประตูนำไปสู่ความตายซึ่งไม่รู้ชะตากรรมของประเทศตัดสินสวนรัฐธรรมนูญให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญระบุว่าเป็นการล้มล้างการปกครองจะมีการยุบพรรคจะมีการดำเนินคดีกับส.ส.ที่เข้าชื่อฐานกบฏพี่น้องที่เคารพนี่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดไอ้นิยมเพื่อนผมสั่งเสียเมียไว้เสียซึ่งจำลองสีเมืองไปยื่นหนังสือต่อเลยศาลรัฐธรรมนูญให้ส.ส.แสดงเหตุผลข้อเท็จจริงเรียงคนผมเรียนกับพี่น้องว่านี่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศนี้เลยแต่บ้านเมืองนี้ด้านได้อายอดไม่สนใจเสียงของประชาชนเมื่อเขาไม่ฟังประชาชนทุกครั้งประชาชนเลือกเขาก็ล้มและไม่ฟังเสียงประชาชนได้เวลาที่ประชาชนจะไม่ฟังเสียงพวกนี้บ้างแล้วหรือยังกับพี่น้องที่เคารพ